เป็นจังได๋หมานบ่มีตะปลาดุกนู่นตอนนี้ผมอยู่บนถนนเส้นระหว่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ข้างหน้าผมจะไปที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเพื่อนๆอีกประมาณ19กิโลจะถึงอำเภอพยัคฆสารคามนะครับจะมีร้านรวงที่เขาขายสินค้าของท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นสินค้าที่มาจากพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่เราเรียกว่าเขตทุ่งกุลาร้องไห้นะครับทุ่งกุลาร้องไห้จะกินพื้นที่หลายจังหวัดนะครับโซนนี้ก็คือของบุรีรัมย์นะครับสตึกแล้วก็จะคาบเกี่ยวกับพยัคฆภูมิสารคามนะครับแล้วก็ไปทางทิศตะวันออกทางนู้นนะครับสุรินทร์ศรีสะเกษ101นะครับส่วนทางนู้นนะครับสินค้าตรงนี้ก็เลยเป็นสินค้าของท้องถิ่นตรงนี้ก็คือปลาครับผมจะพาเพื่อนๆลงไปดูนะครับความยาวของร้านค้าก็ประมาณ200-300 เมตรนะครับก็จะเป็นปลานานะครับนี่ปลาสดก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาแดดเดียวนะครับปลาแดดเดียวปลาตากแห้งครับการจราจรวันนี้ก็หนาแน่นครับก่อนเที่ยงอากาศร้อนๆของเดือนมีนาคมครับเพื่อนๆกลางเดือนมีนาคม2566ครับอากาศก็อยู่ประมาณ38องศานะครับพาเพื่อนๆมาเดินชมสินค้าของท้องถิ่นตรงนี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากปลาหลกเขียดปลาเนื้ออ่อนก็มีครับปลาเนื้ออ่อนนี้น่าจะได้จากแม่น้ำมูลนะครับปลาหลดนะครับปลาสลิดก็มาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูโดยรวมๆก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปถามพ่อค้าแม่ค้านะครับปลาแดดเดียวปลาตากแห้งนะครับน่าจะมีปลาลมควันด้วยเช็ดยังอยู่เนาะแม่ค้าแพปลาแพปลาเกินว่าแพปลาแพปลาตะเพียนปลาตะเพียนนี่เขารับมาจากไสครับนี่ปลาตะเพียนก็เข้าสู่มานี่แหละค่ะสู่มาน้ำปลาพอปลาหยังนี่ล่ะอ๋อปลาหน้าแถวๆนี่นี่บ่ปลาหน้าคือกันส่วนใหญ่เขาจะเอามาจากไสจากหน้าเฮานี่ล่ะตรงหน้านี่ล่ะเขาไปหาสู่บ่แม่แยกนี่เขาเอิ้นมีซื้อบ่แยกนะแยกสายทุกคนนะแยกสายชุมพลเนาะพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตจังหวัดหยังครับชุมพลชุมพลสุรินทร์เนาะอ๋ออยู่ในเขตชุมพลจังหวัดสุรินทร์เลยครับเขตทุ่งกุลาห้องไห่เนาะโซนนี้แต่ไม่แน่นอนเลยนั่งทุ่งกุลาแต่แถมอยู่ทุ่งครับตัวนี้ขอบขอบมันแสดงว่ามองนี้เขาขายปลาหลายเนาะปลาส่วนใหญ่เขาสิได้มาจากสาเขาสูบสาหน้านี่ไม่ใช่ปลาหน้าหรอกจ้ะอ๋อครับนี่ก็ปลาตะเพียนสิตากแห้งบ่ตากแห้งแดดเดียวแดดเดียวขอบคุณครับอ๋อตรงนี้เป็นเขตของอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อนๆนี่ก็จะบรรยากาศของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายปลาอยู่ครับปลาร่มควันอยู่นี่ตัวนี้ปลาช่อนลมควันแม่นบ่พ่อค้าส่วนใหญ่เขาสิซื้อไปเฮ็ดน้ำพริกมันบ่ปลาแนวนี้ขอบคุณก็ได้อ๋อครับนี่ปลาหลดเนาะสูบสาเอาเฮาจังได๋แม่นก็สูบสามาเฮาก็รับเอาจากเขาอ๋อครับผมก็นึกว่าไอ้อยู่ในเขตอำเภอสตึกตรงนี้ตรงนี้เขตอำเภอชุมพลแม่นสตึกพูนบ้านสะพานไปครับบ้านสะพานไปก็เป็นสตึกครับ
ครับผมตามน้ำมูลครับตัวนี้เป็นยังเนาะนี่ตัวนี้อันนี้มัมไข่ปลาอ๋อมัมไข่ปลาหม่ำไส้ปลาตัวนี้ใส่ปลาปลาที่เขาเอามาเป็นปลาอย่างแม่นเป็นไหนนี่เป็นใส่มันใส่ปลาคออ๋อปลาคอปลาอย่างอื่นเฮ็ดได้บ่ปลาอย่างอื่นเขาก็เฮ็ดได้แต่ว่ามันบ่แซ่บเท่าหมูนี่ใส่ปลาคอเนื้อปลาคอมันจะมีความมันกว่าเนาะแม่นไข่นี่ก็ไข่ปลาคอบ่อันนี้ไข่ปลาตะเพียนอ๋อตัวนี้เฮ็ดจากไข่ปลาตะเพียนเอิ้นหม่ำวิธีการเฮ็ดเนาะใดครับวิธีการวิธีการไปเห็ดให้มันเป็นหม่ำโอ้เป็นหม่ำนะเขาเอาที่เขาได้ใส่อย่างบ่สูตรเขาได้ใส่เกลือใส่นั่นใส่นี่บ่แม่งใส่ครับใส่แบบเฮาใส่บ่หลายใส่บ่ให้มันอันนี้ใส่ข้าวน้ำเอาซุปอ๋อเอาข้าวซุปใส่น้ำแม่งจริงมันสิได้เปรี้ยวครับเวลาไปกินเขาเห็ดซุปก่อนบ่คือเขากินจังซี่เลยกินทั้งหิดได้สุกเขาเผ็ดแนวใดกินเป็นมกวะไม่ใช่มกมกใบตองใส่ใบตองแล้วก็ปิ้งเออเนาะอันนี้ใส่ทอดตะไคร้แซ่บบ่เคยกินเคยกินตอนเด็กน้อยแต่ว่าลืมรสชาติแล้วเฮาไปผสมปื้มแม่นบ่ทอดเลยหอมครับมันจะออกเปรี้ยวแน่นอนหม่ำใส่ปลาแล้วก็หม่ำไข่ปลาตะเพียนแต่ว่าหม่ำใส่ปลาปลาช่อนเขาใช้ปลาช่อนนะครับนี่ก็คือผลผลิตจากปลาแห้งเขาเรียกว่าปลาป่นเอามาป่นเอามาบดครับโอ้ยอย่างนี้อันนี้เป็นปลาปลาเจ้าไปล้างแล้วก็ทอดปิ้งได้ปลาแบบแห้งเออเนาะเป็นตัวปลาเป็นตัวแบบแห้งครับทำจากปลาดุกเนาะนี่ปลาช่อนปลาดุกปลาช่อนนี่ก็ปลาส้มปลาตะเพียนส้มปลาจีนครับนี่ปลาเนื้ออ่อนถุงเท่าไรครับนี่ปลาเนื้ออ่อนถุงละร้อยป่ะนี่โอ้แพงเลยนี่ปลาเนื้ออ่อนราคาสูงครับปลาลดล่ะถุงละร้อยถุงละร้อยโอ้ราคาสูงนะนี่ปลาลดเขาก็เป็นทอดอ่ะเนาะนี่ทอดกรอบเขียดอิโม่ปลาลดเขียดอิโม่ก็นี่ปลาหยังเนาะนี่ปลาซิวแก้วตัวนี้ก็ใครจะไปบดทำน้ำพริกปลาป่นก็ได้หรือจะไปทอดก็ได้มั้ยนี่ทอดกินเลยส้มตำแซ่บก็กินกับส้มตำเนาะปลาเนื้ออ่อนครับปลาสลิดได้มาทางใดปลาสลิดครับนี่ปลาสลิดบ้านเฮานี่บ่อ๋อปลาสลิดทุ่งกุลาร้องไห้นะนี่ปลาสลิดเนี่ยปลาสลิดบ้านครับครับปลาสลิดจากบ่อเลี้ยงสูบบ่อก็เป็นบ่อตามธรรมชาติเนาะบ่อนาเขาเรียกบ่อนาบ่อเป็นปีแล้วเป็นปลาหน้าปีแล้วขอบคุณมากครับพี่ก็ได้ถามข้อมูลกับพ่อค้านะครับแต่ละร้านก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันนะครับก็จะมีปลาล่ามีหม่ำปลาส้มปลาแห้งปลาป่นปลาลมควันนะครับแต่ชอบอาหารแนวปลามาเส้นนี้นะครับถนนเส้นระหว่างอำเภอท่าอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ไปอำเภอพยัคฆ์สารคามนะครับแต่ว่าเขตพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตของอำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนนะครับที่เขาสูบสระมาเนี่ยปลาช่อนนี่ปลาดุกครับปลาดุกนาปลาช่อนนาปลาดุกโลจักบาทไหมคะ80ปลาดุกโล80ปลาคอดิปลาคอร่อยเดียวปลาคอร่อยนึงนี่ปลาช่อนนาครับปลาช่อนนาโลละ100ปลาดุกนาสีมันก็จะออกสีเหลืองๆเนาะอันนี้ปลาดุกเลี้ยงค่ะปลาดุกเลี้ยงบ่โอ้หน้าตาคือปลาดุกนาเนาะมันเหลืองๆอ๋อครับครับนี่ขอบคุณมากครับนี่แหละครับแต่ละร้านก็จะสินค้าเหมือนๆกันนะครับ
ปลาร้าปลาส้มมัมปลาแห้งเพื่อนๆครับผมตีรถกลับมาฝั่งตรงกันข้ามที่เขาขายปลาแห้งนะครับฝั่งนี้เขาจะขายปลาสดนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปดูครับพ่อค้าแม่ค้าเขากำลังเอาปลามาลงพอดีเลยครับทางนู้นเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะขออนุญาตท่านเลยครับอยากเห็นปลามาดูปลาสดครับนี่เป็นปลาดุกปลาดุกหน้าเนาะตัวนี้เขาขายทรงบ่ครับท่านนี่ทั้งทรงขายทั้งปีครับโลจักบาทปลาดุกเขาขายโลเท่าไหร่ปลาดุกนี่ก็50 บาท50 บาทอ๋อมันตัวน้อยเนาะปลาดุกหน้าอ๋อเขาคัดใส่ไว้ตัวนี้ตัวเล็กโซนนี้เป็นปลาดุกทั้งหมดเลยครับอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนนาครับดูฝั่งปลาช่อนตัวใหญ่ทางนี้ครับปลาช่อนตัวใหญ่ก็มีไซส์ใหญ่ช่อนไซส์ใหญ่เขาก็จะคัดไซส์ออกมาครับตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกตัวนี้ใหญ่สุดเลยครับเนี่ยปลาช่อนสูบสะแถวทุ่งปลาร้องไห้ครับแถบนี้นี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากอู้ใหญ่มากครับเนี่ยเทียบกับแขนผมนั่นตัวรับโล2โลครับเนี่ยตัวนึงไซส์นี้ใหญ่มากใหญ่สุดเลยโซนทางนี้เขาเอาปลามาลงครับเดี๋ยวไปดูครับเขามาส่งปลากันครับทางนี้ส่งลงมาแล้วเขาก็จะคัดไซส์กันทางนี้รถมาส่งปลาครับปลาดุกปลาดุกครับทางนี้เป็นตลาดใหญ่เลยครับตลาดปลานาโอ้ตัวนี้ปลาหมอปลาหมอปลาหมอปลาเข็งครับเนี่ยปลาหมอนั่นเนี่ยนี่ยังไม่เอาลงเลยครับปลาช่อนขออยากถามนะครับเขาไปเอาปลามาทางไหนเนาะมาหลายบ่องครับส่วนใหญ่เขาสิมาจากทางไหนมาหลายที่มาสีขอในอย่างไรมากครับสีขอสุรินทร์ครับคุณแมนโอ้แต่ส่วนใหญ่ก็แต่เป็นที่ทางเลยครับอ๋อส่วนใหญ่ก็แถบแถบแถบทงกล้านี่แหละเนาะแมนแถบแถบทงกล้านี่แหละนี่คือโซนที่เขารับปลาซื้อขายปลากันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาสุกสะมาจากหลายที่เขาจะมาลงตรงนี้เลยครับคือได้ว่าเป็นชุมทางของปลานาก็ว่าได้เอาถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศครับนี่มาทางไหนเนาะครับนี่ข้างไหนเนาะครับว่าปีปทุมลูกสารข้ามครับสูบสะมาจากว่าปีปทุมครับโซนทางนี้โอ้โหปลามาลงแล้วครับนี่ปลาช่อนใหญ่เลยปลาช่อนก็จะมีพนักงานซักไซส์คัดตัวที่ปลายออกด้วยนะครับชุดนี้มาจากข้างใดครับนี่ท่าตูมครับท่าตูมท่าตูมสุรินทร์ครับตัวนี้คัดไส้เนาะตัวใหญ่มาตรการเนี่ยตัวนี้ทีมงานทีมงานนี่ในปลาปอกนี่เขาคัดไส้กันแท้ปลาจากท่าตูมนะโอ้ปลาช่อนนี่จากท่าตูมครับเราดูเขาลงอีกสิจะใส่รถก็เหนื่อยนั่นรถวันนี้ถนนเส้นนี้รถเยอะI'm going to go to the next one.
มีแต่ปลาคอบ่ครับนี่ท่านนี่มีปลาดุกนิดเดียวปลาดุกนิดเดียวปลาดุกด้วยอ๋อนี่ปลาดุกเนาะมีปลาช่อนกับปลาดุกแล้วก็ปลาเราคัดปลากันครับน้องสาวก็ต้องดูการในการคัดปลาปลาจากทุ่งปลาในเขตอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับหลังจากที่ผมพาเพื่อนๆไปดูแหล่งที่เขาขายปลานาที่เขาสูบมาในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครับถามพ่อค้าแม่ค้าแล้วเขามาจากหลายที่ในเขตใกล้เคียงอย่างเช่นมาจากวาปีปทุมจังหวัดสารคามมาจากท่าตูมสุรินทร์ก็มีครับมาจากเขตสตึกบุรีรัมย์ก็มีครับตอนนี้ผมขับรถผ่านมาเส้นถนนระหว่างชุมพลบุรีจะไปที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์ชุมพลบุรีของสุรินทร์จะไปพุทธไทยสงฆ์ของบุรีรัมย์นะครับพอดีผ่านมาข้างทางพอดีเห็นเขากำลังสูบบ่อจับปลาพอดีครับแหล่งปลาที่ผมพาเพื่อนๆไปดูเมื่อกี้นี้มาเห็นเลยครับเนี่ยเขากำลังจับกันพอดีเลยทีนี้เขาจับขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ปลาดุกเขาจะแยกส่วนออกมาครับนี่จะไปขายที่ตลาดปลาใช่ไหมครับนี่แหละครับแหล่งที่เขาสูบจุดหนึ่งตรงนี้เป็นเขตในพื้นที่ของชุมพลบุรีนะครับนี่ชื่อหมู่บ้านอะไรครับน้องบ้านยะวึกนี่ครับบ้านยะวึกนะครับแสดงว่าน้องตรงนี้เขาปลูกแตงโมใช่ไหมใช่สวนเองเป็นสวนของน้องหรือใช่อ๋อนี่สวนของน้องเลยครับเนี่ยกี่ไร่เนี่ยเกือบจะ10ไร่แล้วนี่10กว่าไร่แล้วมั้งเนี่ยดูแล้ว15ไร่ปลูกแตงโมนะครับตรงนี้เขาจะปลูกแตงโมนี่เจ้าของสวนแตงโมครับน้องชื่ออะไรครับชื่อเวฟชื่อเวฟน้องเวฟนะครับเขาพูดสำเนียงโคราชนะเมื่อกี้พี่ได้ยินใช่ไหมสำเนียงโคราชแต่ว่าอยู่ที่บ้านยะวึกในเขตอำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าเป็นสำเนียงโคราชรู้ที่มาที่ไปไหมทำไมถึงเป็นสำเนียงโคราชบรรพบุรุษพ่อแม่พาพูดใช่แถวบ้านอ๋อแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้แสดงว่ามาจากโคราชส่วนหนึ่งครับเขาน่าจะอพยพมาที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาตั้งหลักปักฐานตรงนี้เขาเลยมีสำเนียงโคราชครับน้องอะไรนะน้องเวฟน้องเวฟนะครับเรียนอยู่ม.ไหนแล้วจบม.6แล้วจบม.6แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนไม่ได้เรียนต่อขายแตงโมเฝ้าไร่แตงโมแค่นี้ก็รวยแล้วครับไม่ต้องไปทำหรอกเดี๋ยวไปดูเขาจับปลากันครับทีนี้พื้นที่ของน้องเวฟเนาะขออนุญาตดูนะครับขออนุญาตน้องเวฟนะครับคนที่จับใช่ผู้ปกครองเราไหมใช่แม่กับยายกำลังจับปลาอยู่ครับสระของน้องเวฟนะเนี่ยนี่ครับบรรยากาศการจับปลาเป็นจังได๋หมานบ่มีตะปลาดุกนู่นปลาดุกปลาคอปลาเข็งได้ปลาเข็งหลายบ่ปลาเข็งตัวมันแสบปิ่งแสบโอ้ยเลิกได้หนีสานี่4เมตรผุนได้นี่สูบจังมือจังบกสูบ2มืออ๋อครับครับนู่นบรรยากาศที่จริงอยากจะลงไปนะแต่ว่ากล้องน่าจะเละขี่โค่นขี่ต้มเลิกเครื่องเข้าหุ่นตัวน่ะเลิกกว่านั้นอีกจับจักมือสิแล้วนี่ที่นี่เริ่มจับช่วงไหนเริ่มจับตะเศร้าหุ่นแม่นบ่นี่จับตะมือว่านบ่ท่านแล้วฮอดมือนี่ที่นี่น้ำมันพุดขึ้นเรื่อยๆก็ต้องสูบออกเรื่อยๆบ่อ๋อที่นี่ก็ปลูกแตงโมนำโอ้ธุรกิจใหญ่เนาะปลูกแตงโมจักไร่10กว่าไร่ปลูกแตงโม10กว่าไร่แล้วก็จับปลาที่บ่อไม่ได้เลี้ยงเนาะหรือว่าให้หัวอาหารอยู่หรือยังไงหรือให้มันตามธรรมชาตินี่ๆปลาสานี่ได้ให้หัวอาหารมันบ่แสดงว่าปลาบ่อธรรมชาติเนาะครับ
ปลูกแตงโมด้วยขายปลาด้วยขายปีละครั้งใช่ไหมบ่อเนี้ยปีละครั้งปีที่แล้วได้จักบาทขาย 2,000 หาปีนี้ได้หลายบ่หลายกว่าปีที่แล้วเนาะเพราะว่าปีนี้ฝนเยอะปีที่แล้วให้เขามาสูบเองเลยเราขายเหมาไปเลยแต่ปีนี้เราจับเองโอ้ยายกับแม่จับปลาเก่งมากใช้มือเปล่าเลยปลาดุกบ่อันนี้บ่แท่งมือเจ้าบ่ยายระวังเอาเนาะก็เป็นเทคนิคพิเศษความสามารถครับขอบคุณหลายๆเด้อบรรยากาศครับตอนเที่ยงร้อนๆประมาณ 38-39 องศามาดูพี่น้องอำเภอชุมพลบุรีบ้านยายวึกแต่ยายวึกบ้านยายวึกแต่พูดสำเนียงโคราชเห็นลูกสาวเขาพูดเมื่อกี้ก็เลยสงสัยเอ้าคนสุรินทร์ทำไมพูดสำเนียงโคราช